มาถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนที่ตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ทั้งคุณนานาและคุณเท็ดดี้ได้ลองชิมฝีมือตัวเองกันแล้วล่ะครับว่าจะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยครับมาอะไรครับมาเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเราจิ้มน้ำจิ้มหน่อยหนึ่งแล้วกันนะอุ้ยนุ่มมากแล้วเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงชอบกินฟักทองกันมันทานง่ายแล้วพอเวลามันนุ่มเจ็บปุ๊บเวลาเคี้ยวมันหอมด้วยก็พูดเลยว่าข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนนะฮะก็คือเหมือนเป็นมิติใหม่ละกันของอาหารคลีนอาจจะไม่ได้คลีนแบบ 100% นะครับแต่ก็เริ่มต้นเนี่ยแบบนี้ผมว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็ที่สำคัญจะดูแลสุขภาพยังไงแต่อาหารของเราต้องอร่อยเพื่อที่เราจะได้มีแรงจูงใจเนื้อหมูนุ่มมากน้ำจิ้มเนี่ยเพิ่มรสชาติได้เยอะนะครับก็แนะนำจริงครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับข้าวหน้าหมูย่างแบบคลีนๆเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากแถมดีต่อสุขภาพจริงๆด้วยนะครับเนี่ยยังไงก็ลองนำไปทำทานกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมขาฟู้ดไฟต่อศึกครัวเดียวกันหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะฮะอ้าวทำไมเท็ดดี้เมื่อกี้เท็ดดี้ท่องไว้แล้วนี่ผมมาเบื่อจริงๆคุณผมจะไล่คุณออกจากสำนักนกกระเรียนเลยอร่อยนะอร่อยสิทำไมข้าวไรซ์เบอร์รี่นี่คือเหมาะกับการทานอาหารแบบคลีนยังไงฮะอ่ะเคี้ยวเสร็จเราค่อยตอบแล้วกันไปตอบด้วยไปผมจะได้หันกิน